การดีดพื้นที่สูงครับมีโอกาสมูฮัมหมัดได้พลิกยิงลูกนี้โอ้โหขึ้นนำไปแล้วครับทีมชาติไทยน่าขานมาเพียงแค่นาทีแรกเข้าอุณหภูมิก็แผงลิตแล้วครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับกดประตูขึ้นนำให้กับไทยไปแล้วครับโอ้นี่เป็นฟาวครั้งที่4แล้วด้วยนะครับของทีมอิรักนี่ครับฮาวฮาริสพยายามที่จะไปขอคำอธิบายจากคาผู้ตัดสินนะครับแหมพยายามจะฟ้องว่าทางมูฮัมหมัดนั้นพุ่งล้มนะครับโอ้ฟาวเยอะจริงๆครับผ่านมาเพียง9นาทีเท่านั้นนะครับของครึ่งแรกก็ได้ลูกจากเซตเพลย์นะครับโค้ชหมีนะครับซึ่งก็อยู่ในทีมงานชุดนี้ด้วยนี่ก็เคยวิเคราะห์ว่าคืออิรักเนี่ยจะมีเกมรับที่ค่อนข้างที่จะป้องกันลูกเซตเพลย์ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวดูว่าทีมไทยจะฉวยโอกาสในการใช้ลูกเซตเพลย์ให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้หมัดวิ่งหลอกไปให้เลยครับขอให้กิสดาเล่นไหลข้ามาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมจริงๆครับทีมไทยตอนนี้ทิ้งห่างเป็น2ประตูต่อ0แล้วนะครับโอ้โหจากทางเจษดาชูเดชนะครับเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อลูกนี้โดยเฉพาะเลยครับเล่นลูกสูตรนะครับทีมไทยโอ้แล้วจังหวะยิงนั้นเด็ดขาดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้หมัดวิ่งหลอกไปให้นะครับขอให้กฤษดาเล่นไหลข้ามาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆครับทีมไทยตอนนี้ทิ้งห่างเป็น2ประตูต่อ0แล้วเนี่ยครับตอนนี้อิรักก็เป็นฝ่ายครองบอลแล้วครับส่วนทีมไทยเราก็เน้นการโต้กลับนะครับบอลอยู่ที่วรุษจะจ่ายให้กับเจษดาย้อนไปหน่อยครับขึ้นมาทางขวาอิรักเปิดเข้ามาลูกนี้เอ้ามาไปฉลาดครับโอ้โหบอลเหมือนจะไปโดนทางอภิวัฒน์นะครับเลยกลับมาลูกนี้ยิงก็ยังติดครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้และสุดท้ายก็เป็นทางจีรวัฒน์ต่อลูกที่เล็กทีประตูที่สามให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จครับโอ้โหสามถึงสองจังหวะด้วยการนะครับกว่าจะได้ประตูแล้วก็มาจากลูกเซตเพลย์แล้วนะครับโอ้จากการเตะมุมนะครับโอ้โหแล้วก็เปิดกลับมาลูกนี้ยิงก็ยังติดครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้และสุดท้ายก็เป็นทางจีรวัฒน์ต่อลูกที่เล็กเปิดกลับมาลูกนี้ยิงก็ยังตีนกับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้และสุดท้ายครับลูกนี้ได้ฟาวครับมูฮัมหมัดเล่นเร็วเลยครับบอลอยู่ที่จีรวัฒน์เปิดย้อนกลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งและเรียบร้อยครับโอ้โหไปจิบมาลงเก้าครับกับตันทีครับยิงประตูที่4ให้กับทีมไทยในจังหวะโต้กลับขึ้นมาครับถ้าเป็น3ประสานครับของผู้เล่นไทยนะครับลูกนี้ได้ฟาวครับมูฮัมหมัดเล่นเร็วเลยครับบอลอยู่ที่จีรวัฒน์เปิดย้อนกลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งและเรียบร้อยครับฟาวครับมูฮัมหมัดเล่นเร็วเลยครับบอลอยู่ที่จีรวัฒน์เปิดย้อนกลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งและเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวฟ้องผู้ตัดสินนะครับว่าถอยห่างไม่ถึง5เมตรนะครับทีมไทยต่อเกมขึ้นมาทางซ้ายนาวินให้จังหวะเดียวมีโอกาสยิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหแม่ไปไกลแล้วครับเป็นพรมงคลสีซับแสงนะครับบวกประตูที่5ให้กับทีมชาติไทยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับยิงมุมแคบลูกนี้ต้องชมทางวรศักดิ์นะครับพี่เบิ้ลห่างไม่ถึง5เมตรนะครับทีมไทยต่อเกมขึ้นมาทางซ้ายนาวินให้จังหวะเดียวมีโอกาสยิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหต่อเกมขึ้นมาทางซ้ายนาวินให้จังหวะเดียวมีโอกาสยิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นของอิรักให้ตามมาแย่งแล้วครับ
มีโอกาสยิงลูกนี้แล้วยังไงครับโอ้โหเป็นประตูครับไกลขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ5แล้วครับทางอิรักเป็นของอิรักให้ตามมาแย่งแล้วครับมีโอกาสยิงลูกนี้แล้วยังไงครับโอ้โหเป็นประตูครับแข่งชิงแชมป์เอเชียมาแล้วก็คัดเลือกฟุตซอลโลกมานี่ก็ไม่เคยพลาดเลยนะครับเห็นโตของอิรักอยู่ที่วาริดครับลุยฝ่าขึ้นหน้ามาออกทางขวาเปิดมาก็ยังติดนะครับจีรวัฒน์ถึงบอลก่อนยังพาไปได้ครับลูกนี้เปิดกลับมาแล้วยังไงครับเป็นประตูที่6แล้วของใครครับจากกฤษดาวงแก้วคู่จังหวะการจ่ายนี่ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับจีรวัฒน์โดนวัฒน์ถึงบอลก่อนยังพาไปได้ครับลูกนี้เปิดกลับมาแล้วยังไงครับเป็นประตูที่6แล้วของใครครับจากกฤษดาวงแก้วไปได้ครับลูกนี้เปิดกลับมาแล้วยังไงครับเป็นประตูที่เฟซิ่งไปไล่บอลก็จะใช้ชุดหนึ่งนะครับก็เป็นแท็กติกที่ทางปูปิสนั้นฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับรายการนี้มูฮัมหมัดเปิดกลับมาแล้วก็เรียบร้อยครับประตูที่7ของไทยมาแล้วครับจากจีรวัฒน์สอนวิเชียนครับแหมมูฮัมหมัดนี่ได้แอสซิสต์นะครับเปิดจากฝั่งขวานี่นั้นฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับรายการนี้มูฮัมหมัดเปิดกลับมาแล้วก็เรียบร้อยครับประตูที่7ของไทยมูฮัมหมัดเปิดกลับมาแล้วก็เรียบร้อยครับทีมชาติไทยก็เอาชนะอิรักไปได้นะครับ7ประตูต่อ2ครับในเกมเพลย์ออฟนัดแรกนะครับในการลุ้นตั๋วไปลุยศึกฟุตซอลโลกที่ลิโทเนียนะครับครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้7ประตูของทีมชาติไทยนะครับก็ได้จากมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับนาทีที่1เจษฎาชูเดชนาทีที่9จิรวัฒน์สอนวิเชียรครับยิง2ประตูครับนาที23กับ35กฤษฎาวงแก้วครับยิงนาทีที่23กับ32แล้วก็พรมงคลศรีทรัพย์แสงครับยิงในนาทีที่25ส่วนอิรักครับได้จากทาเล็กเซยาส2ประตูนะครับนาทีที่14กับนาทีที่29ก็จบเกมไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวเหลือเกมนัดที่2นะครับ